นี่คุณครับตรงนี้จอดไม่ได้นะครับห้ามจอดครับฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวนะคะแต่ว่าตอนที่ฉันมาจอดมันไม่มีป้ายนี่คะคุณไม่เห็นหรอครับก็นี่ไงป้ายแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับเพราะมันคือปัญหาของคุณปัญหาของฉันใช่เอางี้คุณถ้าอยากให้เรื่องจบๆคุณก็จ่ายค่าปรับมาค่าปรับค่าปรับอะไรคะก็ค่าปรับที่คุณจอดรถในที่ห้ามจอดไงคุณก็แต่งตัวดูดีนะการศึกษาก็น่าจะมีทำไมเรื่องแค่นี้เข้าใจยากจังอ้าวนี่คุณก็ฉันบอกแล้วไงว่าตอนที่ฉันมาจอดมันไม่มีป้ายงั้นเหรอนี่คุณถ้าอยากให้เรื่องจบคุณก็รู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงคุณหมายถึงหมายถึงเงินไงจ่ายมาจะได้จบแต่งตัวก็ดูดีแต่มีเงินแค่นี้นะมันไม่พอหรอกคุณนี่สรุปว่าคุณอยากได้เงินใช่ไหมได้แป๊บนึงพี่ว่างไหมพอดีว่าเฟิร์นขับรถมาจอดที่หน้าบริษัทอะแต่ยามที่จอดรถเขาบอกว่าห้ามจอดเฟิร์นก็เลยต้องเสียค่าปรับให้เขาแต่ว่าเฟิร์นเสียไปแล้วนะแต่เขาบอกว่ามันไม่พอเราจะทำยังไงดีอ่ะเอางั้นเหรอคะได้ค่ะยังไงนี่คุณสรุปจะจ่ายเพิ่มไหมฉันโทรบอกพี่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาเอาเงินมาให้รอแป๊บดีอย่างนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยขึ้นไปโอ้ยนี่คุณเมื่อไหร่พี่คุณจะมาสักทีเนี่ยผมรอนานแล้วนะใจเย็นสิคุณจะรีบไปไหนจะรีบให้มันจบๆนี่ไงคุณจะเก็บเงินนี้ไว้ใช้เองมากกว่าหรือมั้งเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะก็พูดว่าคุณจะเก็บเงินค่าปรับนี้ไว้ใช้เองไงล่ะนี่คุณอย่ามาดูถูกผมนะผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามหน้าที่อะไรแบบนี้เขาเรียกว่ารีดไถมากกว่านี่คุณจะพูดมากแล้วนะเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของแกยุ่งเรื่องอะไรฮะมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณอดมึงกล้าตบกูเหรอท่านประธานนี่รออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาท่านประธานครับสวัสดีครับดีเช็คเป็นไงบ้างข้างงานอ๋อก็ปกติดีครับว่าแต่ผมไม่อยากจะรู้แล้วว่าวันนี้ท่านประธานจะเข้ามาบริษัทด้วยครับก็จะมาเช็คอะไรนิดหน่อยนะอ๋อครับว่าแต่สอบคนนั้นใครฮะอ๋อพอดีผู้หญิงสองคนนั้นนะครับเขาทำผิดผมก็เลยควบคุมตัวเขาอยู่อะครับอ๋อทำผิดเหรอครับโอ้แย่เนาะนี่นายเรียกเงินเขาไปเท่าไหร่แล้วฮะเรียกเงินอะไรล่ะครับผมไม่เคยเรียกใครเลยนะครับท่านโอ้ด่าบอกไปเถอะนะคนทำผิดเนี่ยต้องจ่ายเงินใช่ไหมว่าแต่นี่อะไรไปพูดมาได้ไม่เป็นไรเข้าใจดีครับนี่ครับพอดีผมเรียกจากผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาจอดในที่ห้ามจอดนะครับผมก็เลยปัดเขาแต่ถ้าเจ้านายรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะเอาเงินมาให้อีกเยอะเลยครับเจ้านายเดี๋ยวผมแบ่งให้เจ้านายไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะจอดในที่ห้ามจอดงั้นเหรอตรงนั้นมันก็จอดได้นี่ทำไมถึงโดนปรับอ่ะฮะนายทำไรหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับนายไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็จอดได้นะครับแต่ผมทำป้ายมาต่างหากเพื่อที่จะมาเรียกเก็บเงินมาเนี่ยครับแล้วน
เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้นะครับเขารอพี่เขาอยู่เพื่อที่จะมาจ่ายเงินเพิ่มครับเดี๋ยวนายรออีกสักพักนะครับพี่เขาจะมาเอาเงินมาให้แล้วเดี๋ยวผมมาแบ่งกับนายโอเคไหมครับเฮ้ยเจ๊ไม่เป็นไรเอ๊ะแกหัวหมอมากเลยนะแต่ฉันก็เข้าใจได้นะว่าคนเราก็ต้องหาเงินเพิ่มนะครับเงินนั้นนายเก็บไว้เถอะขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปรอพี่มันแป๊บนึงนะครับก็ค่อยๆคุยกันแล้วกันนะครับพี่เราจะโดนอะไรคะเนี่ยไม่หรอกค่ะนี่เมื่อไหร่พี่คุณจะมาทักทีเนี่ยฮะผมชักจะรอไม่ไหวแล้วนะออกมาดิเฮ้ยฮัลโหลเมื่อกี้น้องสาวคุณน่ะที่โทรไปบอกให้จ่ายค่าปรับอ่ะรีบมาจ่ายเร็วๆเลยนะแล้วก็เตรียมเงินมาด้วย1ล้านบาทเข้าใจไหมฮัลโหลที่มึงกล้าวางสายใส่กูเลยเหรอวะท่านประธานครับนี่มันเรื่องอะไรครับทำไมยังต้องอธิบายอีกล่ะก็นี่แหละพี่ชายฉันท่านประธานนี่เช็คฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นคนแบบนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าในอดีตของนายเนี่ยนายเคยอยู่ในสถานที่ที่มันไม่โอเคมาก่อนนะแต่นี่อะไรฉันให้โอกาสนายอีกครั้งแต่นายก็ยังทำตัวแบบเดิมอยู่ฉันว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่านายเคยอยู่ที่ไหนหรอกมันคือสันดานของนายนะธรรมทานครับผมไม่รู้จริงๆครับผมขอโทษจะมาขอโทษตอนนี้นี่นะแล้วเมื่อกี้นายพูดอย่างภูมิใจเลยนะว่านายทำแบบนี้หลายรอบนะเฮ้ยเช็คคุณจะมองฉันยังไงฮะฉันเป็นถึงประธานบริษัทแต่ลูกน้องของฉันเนี่ยทำตัวแบบนี้นายมีหัวคิดบ้างมั้ยเนี่ยเอางี้แล้วกันนะถือว่าฉันให้โอกาสนายครั้งสุดท้ายไปยื่นใบลาออกซะอย่าให้ฉันนี่ต้องไล่ออกเลยนะแล้วก็เงินที่นายเอาไปอ่ะเอาคืนมาด้วยได้อย่างนะเช็คถ้าเกิดนายยังใช้ชีวิตนี้ต่อนะชีวิตของนายอ่ะไม่มีทางเจริญหรอกนายไปได้แล้วก่อนนะเฟิร์นแล้วทำแบบนี้ทำไมอ่ะนั่นเพื่อนของเฟิร์นนะเฟิร์นต้องถามซันกับปิ๊งต่างหากว่าทำไมถึงกล้าทำกับเฟิร์นแบบนี้เฟิร์นกลับมาแล้วค่ะซันอ้าวกลับมาแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วนี่ใครอ่ะนี่ปิ๊งค่ะเพื่อนเฟิร์นเองปิ๊งนี่ซันแฟนฉันสวัสดีค่ะซันสวัสดีครับนี่ก็ตามสบายเลยนะครับค่ะเฟิร์นเขาทำไข่พะโล้ของโปรดของเฟิร์นด้วยนะจริงเหรอน่ารักที่สุดเลยอ่ะปิ้นเดี๋ยวอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะจะดีเหรอแกฉันเกรงใจอ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอก
ซันคะเดี๋ยวเราให้ปิ้นอยู่ทานข้าวเย็นกับเราด้วยได้มั้ยคะได้สิครับมีปัญหาครับโอเคปิ้นงั้นก็ตามนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแกก็นั่งเล่นหาอะไรทำไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงกลิ่นไข่พะโล้หอมใช่มั้ยคะซันทำอาหารเก่งจังเลยครับก็พอมีฝีมืออยู่บ้างนะครับแต่จริงๆนะครับไม่ได้แค่ทำอาหารเก่งอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเนี่ยก็เก่งนะครับเย้ ค่อยๆเดินสิฉันเดินดีแล้วโอ้โหนี่สองสาวเมากันมาเลยนะเป็นไงไปเที่ยวสนุกไหมสนุกค่ะซันแต่ว่านานๆทีซันคงไม่ว่าใช่ไหมคะเฮ้ยว่าเราเข้าใจพี่ปิ๊นวันนี้มันก็ดึกแล้วว่ะเดี๋ยวแกนอนนี่ก่อนเนาะพรุ่งนี้ค่อยกลับเฮ้ยฉันเกรงใจแกอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เกรงใจสิมีห้องว่างอยู่งั้นเดี๋ยวฉันไปหาชุดนอนให้แกแล้วกันนะโอเคเดินไหวนะคืนนี้ปิ๊นต้องล็อกห้องไหมนะถ้าล็อกห้องแล้วซันจะเข้าไปได้ยังไงจริงไหมซันจะแอบเฟิร์นออกมาหาปิ๊นไงทำไมไม่ได้อ่ะก็คิดถึงจะแย่อยู่แล้วอ่ะไม่อยากไปหานี่ปิ๊นฉันว่าแกน่าจะใส่ชุดนี้ได้นะขอบใจนะแกงั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไม่ไหวมึนหัวจะแย่แล้วไปนะคะครับตามสบายนะครับโอ้ยค่อยๆเดินสิแกนี่คุณไหวปะเนี่ยปะไปอาบน้ำได้นอนไปลุก1 2 3ต้องพยุงไปแหละมาแล้ว1 2ครับโอ้โหนี่พี่เมาจังวะไปเฟิร์นเฟิร์นยายปิ้นเขาไงเฟิร์นนี่ลมอะไรหอบแกมาถึงนี่เนี่ยลมแห่งความคิดถึงไงจ๊ะเพื่อนนี่ฉันซื้อผลไม้มาฝากด้วยนะโอ้ยขอบใจนะแกแกเนี่ยเพื่อนที่แสนดีจริงเลย อุ๊ยแล้วนี่กระเป๋าใบใหม่ของแกเหรอดูแพงมากเลยนะเนี่ยอ๋อใช่ละสิเนี่ยใบเนี้ยเกือบแสนเลยนะพอดีว่ามีคนใจดีเขาซื้อให้อ่ะเออจริงสิคะซันซันได้เอาบัตรของเราอะไปรูดซื้ออะไรหรือเปล่าคะพอดีว่ามันมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาค่ะเป็นแสนเลยนะซันอ๋อคือผมเอาไปซื้อนาฬิกานะพอดีว่าจะเก็งกำไรไงผมลืมบอกคุณไปนะโทษทีนะนาฬิกาใช่ๆซื้อนาฬิกาเก็บไว้เก็งกำไรหรอคะเฟิร์นนึกว่าซันเอาเงินไปซื้อกระเป๋าให้ปิ่นซะอีกอ
เฟิร์นล้อเล่นค่ะเคยอยากเล่นแบบนี้สิผลไม้น่ากินจังเลยแกของโปรดแกนี่เฟิร์นไม่คิดเลยนะว่าสันจะกล้านอกใจเฟิร์นส่วนแกนังเพื่อนชั่วฉันอุตส่าห์รักและไว้ใจแกแต่แกกลับมาแย่งแฟนฉันหน้าด้านเฟิร์นคุณใจเย็นก่อนนะฟังผมก่อนนะเฟิร์นไม่แล้วสันอย่าคิดนะว่าเฟิร์นไม่มีหลักฐานที่สันนอกใจเฟิร์นอะถ้าเฟิร์นอัพลงโซเชียลสันกับปิ๊งดังแน่นะเฟิร์นแกทำแบบนั้นนะทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยอ๋อและกระเป๋าของแกฉันขอนะเพราะมันคือเงินฉันไม่ใช่แกเฟิร์นเดี๋ยวก่อนสิเฟิร์นเฟิร์นช่วยปิ๊งช่วยเธอไปก่อนนะเดี๋ยวสันมานะเฟิร์นเฟิร์น